สว,ส,สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเริฟรีโฮมอีกแล้วนะคะช่องของคนรัก บ้านค่ะวันนี้นะคะเอาไม้มงคลนะคะถึงสองต้นนะคะต้นไม้มงคลในกระถางนะคะที่ช่วยเสริมดวงการเงินในปี25-65นี้นะคะช่วยให้ซับไม่ขาดบ้านเงินไม่ขาดบ้านค่ะแต่ก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซ u b สไครต์ค่ะเดี๋ยวเราไปดูต้นแรกกันพร้อมวิธีปลูกนะคะและทิศท,ที่ถูกต้องในปี2565นี้และค่ะดูวิธีปลูกกันเงินเต็มบ้านนะคะเป็นหนึ่งในไม้ใบสายพันธุ์ตระกูล อคโคนิมาค่ะที่มีการพัฒนาสายพันธุ์อยู่ตลอดเวลาปัจจุบันนี้นะคะในสายพันธุ์นี้มีถึง50ชนิดที่วางขายตามท้องตลาดซึ่งส่วนใหญ่นะคะตั้งชื่อที่มีความหมายเป็นมงคลนะคะแท้ที่จริงแล้วต้นไม้ต้นนี้นะคะมีถิ่นกําเนิดอยู่ที่ประเทศ ฟิลิปปินส์ค่ะซึ่งคนไทยนำมาปลูกไว้ในบ้านพักอาศัยนะคะด้วยความเชื่อแต่โบราณว่าเป็นต้นไม้มงคลไม้มงคลที่มีลักษณะเป็นใบสีเขียวเข้มนะคะเหลือบสีเทาเงินจนกลายเป็นที่มาของคำเรียกขานว่าต้นเงินเต็มบ้านใบมีรูปทรงรีปลายแหลมติ่งนะคะโคนมวนมีรูปหัวใจค่ะมีความหนากว่าสายพันธุ์อื่นนะคะหน้าใบมีลายเปื้อนสีเขียว เขียวอมเทาที่ขอบใบนะคะใต้ใบสีเขียวเข้มก้านใบสีเขียวเข้มกาบใบมีลายขีดสีเทาจางๆเมื่อโตจะมีลักษณะเป็นพุ่มขนาดกลางนะคะสูงไม่เกินเมตรค่ะ,จะเจริญเติบโตค่อนข้างเร็วนะคะนิยมนํามาปลูกและวางไว้ประดับในอาคารนะคะเพื่อเสริมสิริมงคลความเจริญรุ่งเรืองให้กับชีวิตหน้าที่การงนานและการเงินนะคะมี ทองกองเต็มบ้านตามชื่อนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเรามาดูวิธีดูแรลรักษากันก่อนค่ะต้นเงินเต็มบ้านนะคะชอบอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบใดต้นไม้ต้นนี้นะคะเป็นไม้อวบน้ําที่มีถิ่นกําเนิดในเขตป่าตามป่าที่มีฝนตก ที่มีฝนตกชุกนะคะจึงเป็นไม้ที่ต้องการความชื้นในอากาศสูงนะคะชอบอยู่ในที่ร่มหรือแดดรำไรสามารถเจริญงอกง,งามได้ดีในที่มีแสงสว่างน้อยแต่ถึงกันนั้นยังทนต่อสภาพอากาศที่แห้งแรงและความชื้นต่ำได้ดีอีกด้วยค่ะเพราะมีใบที่มีความหนาและสามารถปรับตัวได้แทบทุกสภาพอากาศไม่ว่าจะแล้ง ชื้นหนาวก็ไม่มีส่งผลกับก็ไม่ส่งผลให้เงินเต็มบ้านเหี่ยวเฉาหรือมีสีที่เปลี่ยนแปลงมากนักซึ่งเหมาะสําหรับคนที่ไม่มีเวลานั่นเองส่วนกระถางที่ใช้ปลูกควรเป็นกระถางที่ทํามาจากดินเผาหรือกระเบื้องเคลือบที่สามารถช่วยโอบอุ้มความชื้นให้อยู่ในดินปลูกต้นไม้ได้ยาวนานกว่าวัสดุที่ใช้ปลูกควรมีส่วนผสมของกับ มะพร้าวคุยมะพร้าวรวมอยู่ด้วยเพราะจะช่วยให้เก็บกักน้ําและความชื้นไว้ยาวนานนั่นเองโดยทั่วไปนิยมใช้สัดส่วนของดินร่วนกาบมะพร้าวปุ๋ยสับปุ๋ยหมกักอัตราสองต่อหนึ่ง คลุกเคล้าให้เข้ากันรวมถึงใช้จานรองกระถางรองไว้ทุกครั้งเพื่อให้ดินในกระถางไม่ไหลออกทําให้เลอะเปื้อนดินนั่นเองต้นเงินเต็มบ้านนั้นเคล็ดลับดีๆนะคะสําหรับคนที่ต้องการให้คุณกับคนปลูกเวลาเราซื้อมาให้ย้ายกระถางในวันอังคารเท่านั้นนะคะเพราะวันอังคารเนี่ยจะเหมาะสําหรับไม้มงคลที่เป็นไม้ที่เอาคุณทางไปนั่นเองส่วนคาถารดน้ํานะคะไม่ยากเลยนะคะสําหรับต้นเงินเต็มบ้านนั้นนะคะก็คือ นโมพุทธยะสมจบแล้วถึงรดน้ำค่ะจะช่วยนะคะในเรื่องของการได้คุณกับคนปลูกมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งเป็นพันไม้นะคะสวยงามที่เป็นไม้ประดับที่นิยมแต่งบ้านในช่วงนี้นะคะเทรนมินิมอลมาแรงนะคะ,ะต้นนั้นคือต้นเงินไหลามานะคะ แ,แค่ดูชื่อก็ใจชื่อแล้วนะคะสําหรับต้นเงินไหลมานะคะทางโบราณการเขาเชื่อว่าหากปลูกต้นเงินไหลมาจะจะมีเงินเข้ากระเป๋าไม่ขาดสายรวมถึงเก๊กเงินของเรานะคะทําธุรกิจก็มีโอกาสได้กําไรอย่างงามงามอยู่เสมอค่ะเหมือนมีเงินทองมากองอยู่หน้าบ้านช่วยเพิ่มโชคลาภเข้าบ้านนอกจากนี้นะคะต้นเงินไหลมายังมีความสามารถในการดูดสารพิษอีกด้วยค่ะนอกจากเฮงแล้วสุขภาพดีกันอีกด้วยนะคะเรามาดูกันค่ะว่า ้นเงินไหลามานะคะลักษณะต้นเป็นอย่างไรค่ะต้นเงินไหลามาเป็นพันไม้เลื้อยที่มีเถายาวลำต้นยาวประมาณ10 2ถึง20เซนค่ะมีลำต้นกลมสีเขียวนะคะผิวลำต้นนะคะเป็นข้อห่างๆและและมีรากออกตามข้อของลำต้นนะคะแต่ละแต่ละข้อจะมีกาบใบหุ้มอยู่นะคะแต่ละข้อจะมีกาบใบหุ้มอยู่นะคะใบเดียวออกตามข้อ สลับกันซึ่งใบยาวประมาณ1 0บถึงสิเซนค่ะใบเป็นแฉกนะคะประมาณ5แฉกขนาดใบกว้างประมาณ3-5ถึงเซนค่ะยาวประมาณ1 0 1ถึงเซนค่ะใบเป็นแฉกแฉกลึกเข้าหาโคนใบนะคะส่วนปลายใบจะส่วนปลายใบนะคะจะเรียวแหลมพื้นใบมีสีเขียวและมีสีเหลืองอยู่ที่บริเวณเส้นใบเล็กน้อยค่ะถ้ามีอายุมากจะออกดอกตรงส่วนยอดลักษณะดอกคล้ายกับดอก ของบอลน,นะคะตำแหน่งนะคะที่เป็นมงคลน,นะคะสำหรับการปลูกต้นเงินไหลามาเทมานะคะเขาแนะนำนะคะว่าให้ปลูกนะคะในทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่ะและควรปลูกในวันอังคารค่ะโบราณเชื่อว่าการปลูกไม้เอาคุณทางใบนะคะให้ปลูกวันอังคารส่วนคาถาเรียกซ้ัพย์นะคะสำหรับต้นเงินไหลามานะคะใช้ถึงสองคาถาด้วยกันนะคะสะดวกใช้แบบไหนก็ใช้แบบนั้นได้เลยนะคะคาถาแรกคือมหาโรโพโหตุ พระวันตุเมให้ท่องสามจบแล้วจึงรดน้ำค่ะคาถาที่สองก็คือณโมพุทธะนะคะให้ท่องสามถึงเก้าจบแล้วรดน้ำค่ะ ค่ะเป็นไงมั่งคะสำหรับสองไม้กระถางนะคะช่วยเสริมดวงทางการเงินในปี2565นี้ราคาไม่แพงรองหามาเรียงกันดูค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานเริอบริโยมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้ของเราอะนะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กันเลยจ้าและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ